สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงเรื่องราวของ Disease กันต่อดีกว่านั่นเองครับผมเรื่องราวในพาร์ทแรกนะครับมันได้บอกให้เรารู้แล้วว่าไวรัสซอมบี้มหาปลัยนี้นั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรและมันมาได้ยังไงกันแต่ผมก็รู้นะครับผมว่าใจของชาวคอมิกเวิลด์เนี่ยคงไม่ได้อยากรู้ที่มาเท่ากับตอนมันระบาดตอนมันอาวาสหรอกครับผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกคนหลายๆคนเนี่ยคงจะรอเวลานี้กันอยู่เลยนะครับเวลาที่เชื้อไวรัสซอมบี้นี้นั้นมันจะได้ออกอาวาสยังไงล่ะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูเชื้อไวรัสนี้ถล่มโลกกันครับเราจะขอพักกันแป๊บหนึ่งไปโปรโมทช่องใหม่ของเรากันก่อนนะครับผมโดยช่องใหม่ของเรานะครับก็คือช่องมังงะเวิลด์นั่นเองครับผมเป็นช่องคู่แฝดกับคอมิกเวิลด์ครับคอมิกเวิลด์นะครับผมเล่าเรื่องมาเวล DC มังงะเวิลด์เล่าเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันพีซโจโจ้ไยบะวันพันแมนและอีกหลายๆเรื่องนะครับผมรอติดตามชมกันได้เลยโดยจะค่อยๆลงมานะครับยังไงนะครับผมก็ขอฝากท่านผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับทีนี้นะครับผมเรากลับมาฟังเรื่องราวของเราคอมิกเวิลด์กันต่อดีกว่านะครับผมไวรัสซอมบี้นั้นมันจะลุกลามได้เร็วขนาดไหนกันจะมีใครเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายบ้างนะครับเราไปเริ่มฟังกันเลยใน Disease พาร์ทที่2ครับผมหลังจากที่เชื้อไวรัสได้ออกแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วครับผมในตอนนี้นะครับเหตุการณ์ของเราตัดมาที่ช่วงตอนเหนือของทะเลแอตแลนติกครับผมอควาแมนของเรานะครับได้ตามเข้าไปสำรวจเรือลำหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันมีท่าทีแปลกๆครับจู่ๆคอนเทนเนอร์ของเรือนั้นก็ถูกซัดจนจมทะเลไปหมดราวกับว่าไม่มีใครบังคับเรือนี้อยู่ครับอควาแมนนะครับผมได้ขึ้นไปสำรวจเรือนี้นี่มีใครอยู่ไหมตอบฉันทีมีใครอยู่ไหมแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีเสียงเรียกตอบกลับมาเลยครับผมมีแต่ความเงียบงันที่ตอบอควาแมนกลับมาอควาแมนของเราตัดสินใจที่จะเดินสำรวจเรือลำนี้ต่อโดยในตอนที่เขานะครับผมเดินไปถึงประตูเหล็กที่มันกั้นเรือกับห้องข้างในเรือเอาไว้เนี่ยเจ้าทะเลของเรานั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆแว่วๆมาจากข้างในเรือนั่นหรือว่าคนมันอยู่ข้างในนั้นกันแน่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนอควาแมนนะครับผมได้คว้าประตูไปพร้อมกับตะโกนว่าไม่ต้องกลัวความช่วยเหลือมาถึงแล้วแต่ทันใดนั้นเองในตอนที่อควาแมนได้เปิดประตูไปสิ่งที่เขาเห็นก็จะทำให้เขานั้นตกใจไปเลยเพราะคนในนั้นได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นซอมบี้ไปหมดและทุกคนที่อยู่ในนั้นก็หันมาตามเสียงเปิดประตูของอควาแมนในทันทีและเมื่อเหล่าซอมบี้ที่หิวกระหายและบ้าคลั่งมันเห็นเป้าหมายนะครับสิ่งที่มันทำเราคงจะไม่ต้องคิดนะครับผมพวกมันได้ถาโถมเข้ามาและลุมเข้ามาใส่อควาแมนในทันทีครับอควาแมนของเราที่ยังไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยต้องรีบถอยหนีออกมามือที่กระหายเลือดนั้นได้พยายามจะคว้าตัวของอควาแมนเอาไว้จนอควาแมนนะครับผมถอยมาจนตกน้ำลงไปแต่พวกมันก็ยังไม่หยุดที่จะราวีอควาแมนพวกมันได้ลงมากันเป็นกองทัพลงสู่น้ำทะเลในตอนนี้แม้แต่ใต้บาดาลเองนั้นก็ยังไม่ปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ของเรานะครับผมตัดมาที่ฝั่งของซูเปอร์แมนบ้างดูเหมือนว่าในตอนนี้สิ่งแรกที่พวกเขาจะทำนะครับคือการเช็คถึงคนที่พวกเขารู้จักว่าคนรอบตัวที่พวกเขารู้จักนั้นยังโอเคอยู่ไหมโลอิสเลนนะครับผมได้โทรหาพ่อแม่ของเธอแล้วโดยปรากฏว่าพ่อแม่ของเธอนั้นยังโอเคอยู่นะครับผมโดยพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่บังเกอร์หลุมหลบภัยครับส่วนทางซูเปอร์แมนนะครับผมก็ต้องการจะเดินทางไปยังสมอลวิลเพื่อไปตามหาว่าพ่อแม่ของเขายังโอเคหรือเปล่านะครับผมแต่ซูเปอร์แมนนะครับจะไปทั้งอย่างนี้ก็ไม่ได้ใจของเขานะครับผมยังคงห่วงลูกเมียอยู่นั่นเองครับเขาก็เลยบอกว่าเราต้องไปจากที่นี่ก่อนโดยโลอิสนะครับผมก็ได้บอกว่าเราต้องไปที่เดลี่แพลเน็ตที่แห่งนั้นน่าจะยังปลอดภัยอยู่จากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่เมืองแห่งข้างข้าวอย่างมหานครก็อตแฮมโดยในตอนนี้นะครับฮาร์รี่ควินและพอยซันไอวี่นั้นกำลังตกลงกันอยู่ข้างหน้านั่นเองครับผมโดยพวกเธอทั้งสองคนนะครับยังไม่ได้รู้ถึงข่าวโรคระบาดนี้แต่ในตอนนี้เนี่ยในใจของเธอทั้งสองคนนะครับผมไม่ได้มีข่าวเรื่องโรคภายนอกอยู่เลยเพราะพอยซันไอวี่ที่เป็นคนรักกับฮาร์รี่ควินในตอนนี้นะครับผมกำลังพาตัวของฮาร์รี่ควินมาเพื่อที่จะไปตัดสินใจบอกเลิกกับโจ๊กเกอร์นะครับโดยฮาร์รี่ควินเนี่ยในตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าตัวของเธอนั้นจะทำได้หรือเปล่าครับผมแต่พอยซันไอวี่นะครับก็ให้กำลังใจเธออย่างสุดแรงเลยว่าเธอทำได้เธอเป็นคนที่เข้มแข็งเธอแกร่งพอที่จะทำเรื่องนี้ได้อยู่แล้วและเธอจะทำมันได้และฮาร์รี่ควินนะครับผมก็เลยกลั้นใจตัวเองและเปิดเข้าไปเผชิญหน้ากับโจ๊กเกอร์เลยนะครับผมมิสเตอร์เจฉันเนี่ยไปคิดเรื่องนึงมานานแล้วถึงฉันจะรู้ว่านายไม่ชอบให้ฉันคิดอะไรมากมายเนี่ย
แต่ฉันน่ะไปคุยกับไอวี่มาแล้วฉันเข้าใจนะว่านายจะต้องไม่ชอบเรื่องนี้พุดดิ้งแต่ฉันน่ะมาบอกนายในวันนี้ว่าในตอนนี้ชีวิตคู่ของเราน่ะจบลงแล้วเราเลิกกันแล้วแต่ดูเหมือนว่าโจ๊กเกอร์ที่ฮาร์รี่ได้พูดด้วยนะครับผมมันไม่ใช่โจ๊กเกอร์คนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะเมื่อเราได้เห็นใบหน้าของโจ๊กเกอร์เราจะรู้ได้ในทันทีเลยนะครับผมว่าในตอนนี้โจ๊กเกอร์เองนั้นก็ได้เปลี่ยนกายเป็นซอมบี้ไปแล้วอีกคนหนึ่งโดยเหตุการณ์นะครับผมหลังจากนั้นก็ได้ตัดออกมาที่นอกเมืองเมโทรโพลิสในตอนนี้นะครับฮาวจอร์แดนโอลิเวอร์ควีนแล้วก็ไดน่าแลนด์นะครับทั้ง3คนนี้นะครับผมออกมาแคมปิ้งกันชิลๆนะครับผมโดยฮาวก็ได้บ่นนะครับว่าเขาไม่ได้อยากจะมาแคมป์เลยไม่คิดเลยนะว่าพวกนายเนี่ยจะพาฉันมาที่นี่โดยฮาวจอร์แดนนะครับผมก็แสดงอาการเบื่อทันทีครับเวลาเขามาอยู่แคมปิ้งเนี่ยเบื่อเหลือเกินนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มในเมืองติดโซเชียลนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเขานั่งในแคมป์ได้แป๊บนึงนะครับเขาก็ทนไม่ไหวแล้วขอไปเช็คโทรศัพท์หน่อยละกันนะครับผมโดยหลังจากที่ฮาวนะครับได้เดินเข้าแคมป์กลับไปเล่นโทรศัพท์เนี่ยตัวของโอลิเวอร์กับไดน่านะครับผมก็นั่งสวีทกันอยู่2คนเลยแต่ดูเหมือนว่าในเวลาไม่นานเนี่ยจะมีเสียงกรีดร้องออกมาจากเต็นท์ที่หาเข้าไปโอลิเวอร์และไดน่านะครับผมรีบหันมาตั้งตัวกันในทันทีเลยนั่นมันอะไรกันฮาวเสียงนั้นมันคืออะไรกันนายเล่นใหญ่เกินไปแล้วนะฮาวปุ๊มเสียงตอบกลับมาคือเสียงระเบิดของเต็นท์นะครับผมเต็นท์ได้ระเบิดออกด้วยพลังของฮาวจอร์แดนและมันก็จะได้ปรากฏฮาวจอร์แดนที่กลายเป็นซอมบี้แล้วนั่นเองและจากนั้นนะครับผมเมื่อโอลิเวอร์ได้เห็นฮาวนั้นเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าในตอนนั้นเสียงจากแหวนของกรีนแลนเทิร์นก็ได้ตะโกนดังขึ้นมากรีนแลนเทิร์นแห่งเซกเตอร์2814การใช้พลังในการฆ่าคนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอนุญาตได้แต่ดูเหมือนว่าฮาวนะครับผมจะไม่สนใจนะครับเข้าจู่โจมโอลิเวอร์และไดน่าในทันทีโดยโอลิเวอร์นะครับผมก็ได้ยิงฮานูมัดน็อกไปก่อนนะครับแกทำอะไรของแกน่ะฉันไม่รู้ว่าแกกำลังเป็นอะไรนะแต่ฮานูดอกต่อไปนะไม่ใช่แค่หมัดที่ไปต่อยหน้าแกแน่แต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าโอลิเวอร์จะพูดอะไรนะครับผมฮาวก็ไม่ฟังและฮาวนะครับก็ได้ใช้พลังแห่งความมุ่งมั่นจากแหวนของเขาเข้ามาเตรียมที่จะฆ่าโอลิเวอร์ในทันทีแต่ในช่วงวินาทีนั้นเองที่ไดน่าได้สติขึ้นมาไดน่าก็ได้เห็นนะครับผมว่าแฟนของเธอกำลังมีภัยเธอเลยใช้พลังของเธอเนี่ยอัดฮาวแบบจ่อๆเลยครับเหตุการณ์ของเรานะครับผมตัดกลับมาที่เดลี่แพลเน็ตบ้างนะครับโดยในตอนนี้นะครับผมซูเปอร์แมนและซูเปอร์บอยของเราเนี่ยได้พาตัวเดเมียนและโลอีสมาถึงดาดฟ้าแล้วครับโลอีสเลนเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าไปดูสถานการณ์ของทุกคนในทันทีเลยแต่ซูเปอร์แมนก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เรายังเข้าไปในนั้นไม่ได้ขอฉันดูก่อนนะแล้วจากนั้นนะครับผมซูเปอร์แมนก็ใช้เอ็กซเรย์วิชั่นของเขามองดูไปข้างในนะครับผมแต่ปรากฏพอมองไปข้างในแล้วก็ทุกคนได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วคลาร์กบอกฉันมาทีเถอะคนข้างในนั้นคือผู้คนที่เรารู้จักใช่ไหมใช่พวกเขาคือเพื่อนของเราคนในเดลี่แพลเน็ตทุกคนได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วผมตัดกลับไปที่ฝั่งของไดน่าและโอลิเวอร์กันบ้างในตอนนี้นะครับผมพวกเขาทั้งสองคนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แต่ดูเหมือนว่าร่างของฮาวเนี่ยครับผมโดนพลังคานารีคายเข้าไปเต็มๆเนี่ยเขาจะแน่นิ่งไปเลยนะครับผมโดยในตอนแรกนะครับพวกเขาก็ยังทำอะไรกันไม่ถูกเลยจนกระทั่งแหวนของฮาวจอร์แดนเนี่ยได้หลุดออกมาจากนิ้วนะครับผมแล้วก็มีเสียงตะโกนลั่นจากแหวนออกมาว่ากีแลนเธอร์จากเซกเตอร์2814ได้ตายลงแล้วเตรียมตัวสแกนหาผู้ใช้คนใหม่และจากนั้นนะครับผมแหวนก็ได้เดินทางมาหาหน้าของไดน่าครับแล้วก็บอกว่าได้เจอผู้ใช้คนใหม่แล้วไดน่าแลนด์แห่งโลกเธอมีความสามารถในการเอาชนะความกลัวแสนยิ่งใหญ่ได้ขอยินดีต้อนรับสู่กรีแลนเทิร์นและทันใดนั้นนะครับผมกรีแลนเทิร์นคนใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นครับแบ็คแคนารีนะครับผมได้กลายเป็นกรีแลนเทิร์นแต่ในช่วงวินาทีนั้นเองนะครับผมไดน่าก็รู้ได้เลยว่าเธอไม่อยากได้สิ่งนี้เธอไม่ได้อยากจะเป็นกรีแลนเทิร์นแต่ก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังนะครับผมว่ารับมันไว้เถอะเก็บมันไว้ในตอนนี้พวกเราต้องการมันและเสียงที่มาจากข้างหลังของไดน่าก็คือซูเปอร์แมนนั่นเองครับผมโดยซูเปอร์แมนนะครับก็ได้พาตัวของไดน่าและโอลิเวอร์นะครับผมเข้ามารวมกับทีมที่เหลือในทันทีจากนั้นนะครับผมสถานการณ์ทุกอย่างก็ถูกอัปเดตให้ฟังโดยเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของแบทแมนกันบ้างดูเหมือนว่าหลังจากที่แบทแมนถูกโจมตีนะครับเขาจะยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นซอมบี้โดยเร็วครับผมเพราะว่าตัวของแบทแมนเองเนี่ยนำชุดของมิสเตอร์ฟรีซมาใส่ครับทำให้กระบวนการต่างๆทั้งเลือดหรือว่าทางเชื้อโรคเนี่ยมันช้าลงเพราะถูก
ูกแช่แข็งครับผมแต่ตัวของเขาเองเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่ากระบวนการนี้มันช่วยเขาไว้ได้ไม่นานครับและแบทแมนของเราที่รู้ตัวดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาของเขานั้นเหลือน้อยเต็มทีเลยครับผมเขาได้รีบติดต่อไปหาเดเมียนในทันทีเลยและในตอนที่แบทแมนนะครับผมสามารถวอลคุยกับเดเมียนได้นะครับทุกคนก็อยู่ที่นั่นนะครับโดยแบทแมนก็ได้อธิบายสถานการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตพวกนี้มันไม่ใช่ซอมบี้ครับผมพวกมันไม่ได้ถูกกืนกินโดยความหิวโหยพวกมันไม่ได้กัดกินอะไรเพื่อเป็นอาหารพวกมันนั้นต้องการจะขโมยชีวิตพวกมันต้องการจะแพร่กระจายความตายออกไปเพราะสิ่งที่ทำให้พวกมันเป็นแบบนี้คือสมการแห่งอาชีวิตที่ได้เข้าไปอยู่ในตัวของพวกมันและแบทแมนนะครับผมก็ยังบอกต่ออีกว่าในตอนนี้ไม่มีเวลาให้มันเสียใจแล้วทางเดียวที่เราจะหยุดเหตุการณ์นี้ได้คือเราต้องทำลายอินเทอร์เน็ตและจัดการคนที่เป็นพาหะทุกคนออกไปซะนี่เป็นทางเดียวที่เราจะช่วยโลกได้โดยในตอนแรกนะครับผมไดนาและโอลิเวอร์นั้นก็พยายามจะหาทางช่วยแบทแมนแต่แบทแมนก็ได้ยืนยันนะครับผมว่าไม่มีอะไรจะช่วยเขาได้แล้วมันสายเกินไปแล้วและก่อนที่แบทแมนจะตัดสายไปนะครับผมเขาก็ได้คุยกับลูกของเขาเป็นครั้งสุดท้ายฟังให้ดีนะเดเมียนอัลเฟรดนะมีอะไรที่จะเอาไปให้ลูกบางสิ่งบางอย่างที่พ่ออยากจะให้ลูกมาตั้งนานแล้วบางสิ่งบางอย่างที่พ่อคิดว่าลูกจะต้องรับมันไว้ได้พ่อขอโทษจริงๆที่พ่อไม่สามารถไปเจอลูกได้พ่อขอโทษและจากนั้นนะครับผมการสื่อสารก็ได้ถูกตัดไปและเหตุการณ์ของเราก็ตัดมาที่ถ้ำข้างคาวในตอนนี้แบทแมนได้เปลี่ยนกายไปแล้วเขาได้กลายเป็นซอมบี้ผู้หิวกระหายและเขานะครับผมได้ทำลายระบบคอมพิวเตอร์และทำลายระบบของมิสเตอร์ฟรีทิ้งและหันมาเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีอัลเฟรดในทันทีอัลเฟรดนะครับผมได้ยืนมองด้วยหน้าที่แสนเศร้ามันไม่ควรจะจบลงแบบนี้มันไม่ควรจะจบลงแบบนี้สำหรับนายเลยพ่อขอโทษนะลูกและจากนั้นอัลเฟรดนะครับผมก็ได้หยิบช็อตการ์ดเข้ามาและเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นลั่นถ้ำข้างข่าวและเรื่องราวดีซีสในพาร์ทที่2ของเราก็ได้จบลงแค่นี้เลยครับผมไว้รอติดตามความมันกันต่อในพาร์ทที่3นะครับเรื่องราวมันเดือดขนาดไหนกันนะครับผมที่แบทแมนนะครับต้องมาถูกฆ่าโดยอัลเฟรดผู้เปรียบเสมือนพ่อของเขาครับมันช่างน่าเศร้ามันช่างแบบกินหัวใจเราเหลือเกินครับเรื่องราวมันจะมันขนาดไหนรอติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้าเลยครับในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกลับผมคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดไปกลับผมคงต้องขออภัยด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับผม